ังกินก็จริงแต่มันไม่ใช่อาหารประจำชาติโว้ยว่าคุณหัวหน้าห้องเลยโกจังก็ถามกับพระเอกหนุ่มของเรานะท่านคิมิโตะคะสิ่งนี้คืออะไรกันล่ะคะเนี่ยสิ่งนี้คืออาหารอย่างนั้นหรออาหารญี่ปุ่นเหรอคะใช่แล้วดูเหมือนว่าคุณหนูทุกคนนะจะตกใจกันมากเลยนะพวกเธอไม่เคยเห็นมาม่าถ้วยมาก่อน